คณิตศาสตร์ป.6บทที่7สมการและการแก้สมการหน้า6จงเติมจำนวนลงในช่องว่างเพื่อทำให้สมการเป็นจริงข้อ1เนื่องจาก7บวก11เท่ากับ18ดังนั้นวงเล็บเปิด7บวก11วงเล็บปิดบวก4เท่ากับ18บวกจำนวนใดนะคะคราวนี้เรามาดู7บวก11มีค่าเท่ากับ18เพราะฉะนั้น4ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ4ข้อ1เติมเลข4ค่ะข้อ2เนื่องจาก9คูณ5เท่ากับ45ดังนั้นวงเล็บเปิด9คูณ5วงเล็บปิดบวกจำนวนใดเท่ากับ45บวก18จากที่โจทย์ให้มานะคะ9คูณ5เท่ากับ45เพราะฉะนั้น18ก็ต้องเท่ากับ18ข้อ2เติม18ค่ะข้อ3เนื่องจากเศษ2ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8เท่ากับเศษ5ส่วน8ดังนั้นวงเล็บเปิดเศษ2ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8วงเล็บปิดบวกเศษ1ส่วน8เท่ากับเศษ5ส่วน8บวกจำนวนใดจากที่โจทย์ให้มานะคะเศษ2ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน8นะคะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน8ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน8ค่ะข้อ3เติมเศษ1ส่วน8ข้อ4เนื่องจากเศษ6ส่วน13ลบเศษ2ส่วน13เท่ากับเศษ4ส่วน13ดังนั้นวงเล็บเปิดเศษ6ส่วน13ลบเศษ2ส่วน13วงเล็บปิดบวกจำนวนใดเท่ากับเศษ4ส่วน13บวกด้วยเศษ7ส่วน13จากที่โจทย์ให้มานะคะก็จะได้ว่าเศษ6ส่วน13ลบเศษ2ส่วน13มีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน13ดังนั้นเศษ7ส่วน13ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน13ค่ะข้อ4เติมเศษ7ส่วน13ข้อ5เนื่องจาก72เท่ากับ9คูณ8ดังนั้น72ลบจำนวนใดเท่ากับวงเล็บเปิด9คูณ8วงเล็บปิดลบ40จากที่โจทย์ให้มานะคะ72เท่ากับ9คูณ8ดังนั้น40ก็มีค่าเท่ากับ40ข้อ5เติม40ค่ะข้อ6เนื่องจาก52บวก37เท่ากับ89ดังนั้นวงเล็บเปิด52บวก37วงเล็บปิดลบ16เท่ากับ89ลบด้วยจำนวนใดนะคะจากในโจทย์บอกว่า52บวก37มีค่าเท่ากับ89ดังนั้น16ก็มีค่าเท่ากับ16ค่ะข้อ6เติม16ข้อ7เนื่องจาก74ลบ13เท่ากับ6ดังนั้นวงเล็บเปิด74ลบ13วงเล็บปิดลบ11เท่ากับ61ลบด้วยจำนวนใด
จากโจทย์นะคะ74ลบ13มีค่าเท่ากับ61ดังนั้น11ก็มีค่าเท่ากับ11ค่ะข้อ7เติม11ข้อ8เนื่องจาก800หาร20เท่ากับ40ดังนั้นวงเล็บเปิด800หาร20วงเล็บปิดลบ30เท่ากับ40ลบด้วยจำนวนใดนะคะ800หาร20ได้40ดังนั้น30ก็มีค่าเท่ากับ30ค่ะข้อ8เติม30ข้อ9เนื่องจาก 60.5 คูณ2เท่ากับ121ดังนั้นจำนวนใดบวกวงเล็บเปิด 60.5 คูณ2วงเล็บปิดเท่ากับ10บวก121จากโจทย์นะคะ 60.5 คูณ2เท่ากับ121ดังนั้น10มีค่าเท่ากับ10ข้อ9เติม10ค่ะข้อ10เนื่องจาก428คูณ 0.5 เท่ากับ214ดังนั้นวงเล็บเปิด428คูณ 0.5 วงเล็บปิดลบ4เท่ากับ214ลบด้วยจำนวนใดจากในโจทย์นะคะบอกว่า428คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับ214ดังนั้น4มีค่าเท่ากับ4ค่ะข้อ10เติม4